สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับที่สอบถามมาทางไลน์นะครับก็ท่านที่สอบถามมาเนี่ยท่านบอกว่าเดิมเนี่ยเขาใช้รถกอล์ฟโดยใช้บอร์ดนี้ในการควบคุมนะครับไม่ใช่ก็คือว่าเขาใช้รถสแต็กเกอร์นะครับรถสแต็กเกอร์ซึ่งใช้บอร์ด1 2 4 3เนี่ยเป็นตัวควบคุมระบบขับเคลื่อนนะฮะแล้วปรากฏว่ากล่องนี้เสียเขาก็ติดต่อซื้อกล่องใหม่เข้ามาจากร้านไหนก็ไม่ทราบนะครับเป็นกล่องลักษณะนี้ซึ่งโดยหน้าตาคร่าวๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะก็คือมีบาร์บวกM ลบแล้วก็ B ลบแล้วก็มีตัวก็ F1 F2 นะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ที่เอามาใส่แล้วก็ใช้กันไม่ได้เพราะว่าCurtis เนี่ยเขาผลิตให้หลายบริษัทนะครับเขาก็มีใช้ทั้งในรถกอล์ฟรถแจ็คเกอร์รถทำความสะอาดพื้นเยอะครับหลากหลายแต่ก็ชื่อเคอร์ตินเหมือนกันลักษณะกล่องก็คล้ายกันตอนนี้ลูกค้าเข้าใจว่าจะใช้กันได้แต่ปรากฏว่าพอเอามาใส่แล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะให้สังเกตเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ก็เคอร์ตินเหมือนกันแต่เขาจะมีซอฟต์แวร์เนี่ยเพราะว่ากล่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีใช้ในพวกรถสแต็กเกอร์โซนของพวกยุโรปนะฮะจะใช้หรือไม่งั้นกล่องของจีนนั่นแหละแต่ตัวนี้ถ้าคนนี้น่าจะทางยุโรปมากกว่าครับก็พอมันใส่ก็ใช้ไม่ได้ครับขึ้นโค้ด12หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็พอเราไปเช็คโค้ดแล้วก็ไม่ถึงมันจะส่วนใหญ่จะแจ้งว่าเป็นคันเร่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันหรือไม่ก็เป็น EM เบรกไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับถึงเราไปเปลี่ยนไปแก้ตรงนั้นก็ไม่หายเพราะจริงๆแล้วอ่ะคือด้านในซอฟต์แวร์ที่เขาอัดมาเนี่ยอัดลงในความจำเขาเนี่ยมันคนละตัวกันแม้จะของลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่ด้านในที่เขาอัดแกรมมาเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละบริษัทเนี่ยในการที่จะประกอบเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถกอล์ฟหรือว่ารถแจ็คเกอร์เนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ภายในไม่เหมือนกันเพราะนั้นเอามาใส่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรใช่ไหมได้แต่ก็บางรุ่นเนี่ยก็สามารถใช้กันได้โดยการที่เราจะต้องไปซื้อเนี่ยฮะตัวโปรแกรมเป็นเครื่องโปรแกรมของ Curtis เนี่ยแล้วเราก็ไปทำการอัดโปรแกรมแล้วก็ตั้งค่าให้รับกับรถหรืออุปกรณ์ที่เราจะนำไปใช้นะครับถึงจะใช้กันได้แต่ถามว่าทุกรุ่นไหมไม่ทุกรุ่นนะครับไม่ทุกรุ่นเพราะว่าอย่างกรณีบอร์ดรุ่นเนี้ยที่มีใช้อยู่กับรถกอล์ฟของอีซัตโกครับก็เป็นเคอร์ติสเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถใช้แฮนด์เซตของเคอร์ติสตัวนั้นนะมาเซตคามยี่ห้อนะครับก็คือสรุปว่าถึงเราจะมีตัวเซตเนี่ยบางกล่องมันจะเป็นเคอร์ติสแบบเดียวลักษณะเดียวกันก็เซตไม่ได้นะครับแต่ก็ประมาณ 20% แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าซื้อมีตัวเซตมาเนี่ยก็ 80% ก็จะเซตได้ก็จะใช้ได้แล้วครับก็จะมีการเซตก็มีในคู่มือนะครับก็เซตก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับ
เรื่องการจะใช้กล่องเคอร์ติสที่มีลักษณะคล้ายกันหรือเหมือนกันบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าจะใช้กันได้ก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีตัวเซตของเขานะครับเป็นเนี่ยตัวเซตนะครับก็ตัวนี้ก็เกือบหมื่นกว่าบาทนะครับตัวเซตตัวนี้ก็เวลาเราจะเซตได้รุ่นไหนหรือกล่องไหนเนี่ยเขาก็จะเราก็ต้องเข้าไปดูที่เมนูแล้วก็ดูจะเขาก็จะมีบอกนะครับว่ากล่องรุ่นไหนโมเดลอะไรที่จะเซตแล้วก็จะใช้งานได้โอเคครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคำถามที่ถามมาทางไลน์นะครับสวัสดีครับ